วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอินทผลัมผลไม้ลูกกลมๆรีๆสีเหลืองนี้คืออะไรและมีดีอย่างไรนะครับและทำไมผมจึงต้องแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักแล้วก็ลองชิมกันครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูกันครับติดตามผมมาได้เลยนะครับอินทผลัมจัดเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีในเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งเหมาะกับสภาพภูมิอากาศบ้านเราอินทผลัมมีถิ่นกำเนิดในตะวันออกกลางประเทศที่ผลิตอินทผลัมรายใหญ่ได้แก่อียิปต์ซาอุดิอาระเบียอิหร่านและแอลจีเรียอินทผลัมลำต้นมีความสูงประมาณ30เมตรขนาดความกว้างของลำต้นประมาณ 30-50 เซนติเมตรใบมีลักษณะแบบขนนกยาวแหลมติดอยู่บนต้นประมาณ 40-60 ก้านแต่ละใบมีทางยาวประมาณ 3-4 เมตรใบย่อยยื่นออกมาจากลำต้นหลายทิศทางดอกจะออกเป็นช่อออกดอกบริเวณโคนกาบใบขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและการแยกหน่อจากต้นใหญ่ตัวเมียที่มีอายุ5ปีขึ้นไปผลออกมาเป็นช่อๆโดยในช่อจะมีผลอินทผลัมทรงกลมรีเล็กๆหลายลูกมีความยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตรมีรสหวานฉ่ำรับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุกโดยผลอินทผลัมสดจะมีสีเหลืองจนถึงสีส้มและเมื่อผลแก่จัดผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มขึ้นอยู่กับสายพันธุ์การเจริญเติบโตของผลอินทผลัมแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะผลดิบระยะผลสมบูรณ์ระยะผลสุกแก่ระยะผลแห้งผลอินทผลัมสุกสามารถนำไปตากแห้งเก็บไว้รับประทานได้หลายปีซึ่งจะมีรสชาติหวานจัดเหมือนกับการนำไปเชื่อมด้วยน้ำตาลเลยทีเดียวคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับอินทผลัมอบแห้งหรือตากแห้งสีน้ำตาลที่พบเจอในท้องตลาดอินทผลัมดังกล่าวมักจะถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศทำให้มีราคาค่อนข้างสูงแต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำอินทผลัมมาปลูกเหมือนกันโดยจะนำอินทผลัมออกมาขายในรูปแบบผลสดเรามาทราบถึงประโยชน์ของอินทผลัมกันนะครับประโยชน์ของผลอินทผลัมมีดังนี้ครับ 1. ผลของอินทผลัมไม่มีคอเลสเตอรอลไขมันต่ำ 2. ช่วยบำรุงร่างกายเมื่อร่างกายมีอาการอ่อนเปลี้ยหากรับประทานอินทผลัมภายในครึ่งชั่วโมงจะทำให้ร่างกายกลับมามีกำลังเหมือนเดิม 3. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง 4. ช่วยบำรุงรักษาสายตา 5. ช่วยบำรุงตับอ่อนรักษาโรคเบาหวาน 6. อินทผลัมมีโพแทสเซียมสูงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้มากถึง 40% 7. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด 8. บำรุงเม็ดเลือดป้องกันการเป็นโรคโลหิตจาง 9. ลดระดับน้ำตาลในเลือด 10. ช่วยส่งเสริมสุขภาพของลูกในครรภ์เมื่อทราบถึงประโยชน์ที่มากมายกันแล้วเรามาทราบถึงพันธุ์อินทผลัมที่นำมาปลูกในบ้านเรากันครับโดยส่วนใหญ่อินทผลัมที่นำมาปลูกในบ้านเราจะเป็นสายพันธุ์บาฮีอินทผลัมพันธุ์บาฮีมีแหล่งกำเนิดจากประเทศอิรักและถูกเรียกว่าแอปเปิลแห่งตะวันออกกลางนิยมทานสดผลมีสีเหลืองเมื่อสุกเต็มที่จะออกสีน้ำตาลเล็กน้อยมีความพิเศษกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ผลมีรูปทรงอวบกลมกว่าชนิดอื่นเนื้อกรุบกรอบรสหวานฉ่ำและมีความฝาดเล็กๆที่ปลายลิ้นเท่านั้นจากคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้อินทผลัมพันธุ์บาฮีถูกนำมาปลูกกันมากในประเทศไทยมากกว่าอินทผลัมพันธุ์อื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ทุกท่านได้รู้จักกับอินทผลัมกันแล้วนะครับหากใครยังไม่เคยทานนะครับผมขอแนะนำให้ท่านนะครับได้ลองทานกันนะครับเพราะว่านอกจากที่จะมีประโยชน์มากมายแล้วอินทผลัมยังมีรสชาติที่อร่อยมากๆอีกด้วยนะครับผมเพิ่งเคยทานครั้งแรกยังติดใจเลยนะครับแต่ก็ขอแนะนำว่าหากท่านจะทานอินทผลัมอย่าทานเยอะนะครับควรทานแค่วันละแค่ 3-5 ผลเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าทานเกินกว่านี้นะครับก็จะมีปริมาณของน้ำตาลนะครับแล้วก็พลังงานที่มากเกินกว่าที่กำหนดไปนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับเราจะมีสาระดีๆเรื่องอะไรให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ